น o p a d ด n Story. a life changing story สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่น o ดลนสตอรี่พอดแคสนะครับก็วันนี้มีปรับปรุงเรื่องเสียงเล็กน้อยนะเมื่อวานนี้ได้รับฟีดแบ็กมาจากท่านหนึ่งนะครับท่านฟังผ่าน Spotify แล้วบอกว่า อาจารย์เสียงเสียงค่อนข้างเบาถ้าเทียบกับช่องอื่นนะส่วนตัวหนึ่งข,ข้อแรกก็คือผมไม่ได้ฟังผ่าน spotify ก็เลยไม่ทราบนะครับผมฟังผ่าน p o d b e บีนก็ก็ดูไม่เบาเท่าไหร่นะครับก็ดูดูโอเคเนาะแต่ว่าก็เลย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 ,เลยบอกท่านไปว่าเดี๋ยวจะลองปรับเสียงให้มันดังขึ้นคราวนี้ถ้าท่านฟังจาก spotify หรือจาก YouTube หรือจาก พอดบีนใดๆก็ตามนะครับถ้าท่านรู้สึกว่าเสียงมันดังกว่าปกตินิดนึงก็คือผมปรับเสียงให้มันดังเนาะก็อาจจะปรับลงมานิดนึงหรือว่ามันมีข้อขัดข้องยังไงก็ก็แจ้งมาได้กันลวกันนะครับผมลองดูนะก็เห็นมีม,มีมีผู้ฟังท้วงมาก็เลยปรับเสียงให้มันดังขึ้นอีก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 นิดนึงอะ่ะไม่ได้ไม่ได้มากมายนะไม่ได้มากมายแต่ลองดูผมก็ไม่รู้เอฟเฟกมันจะเป็นยังไงอย่างที่บอกว่าก็ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านพวกสาวเอนจิเนียร์อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ทำอยู่คนเดียวนี่แหละนะครับโอเควันนี้เนี่ยเป็นเป็นตอนที่ผมจะเล่าประสบการณ์ส่วนตัวเลยไม่ได้มีสคริปต์ใดๆนะครับแต่ว่าก็จะเป็นประสบการณ์ที่ผมผมไม่ได้มีเจตนาที่จะจะว่ากล่าวผู้ใดนะพูดแบบนี้ก่อนนะครับมันเป็นประสบการณ์ที่ผมเจอมาแต่ว่าผมอยากจะเอาเอาเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมามาแชร์แล้วกันเนาะในในในมุมของการ เอาเตือนตัวเองก็ได้ผมผมเป็นการเตือนตัวผมเองก็ได้ว่าเอออันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่ต้องระวังหรือว่าเผื่อเตือนเพื่อน,อนๆนะครับที่ใครอาจจะทําด้วยความไม่ได้ตั้งใจแล้วผมเชื่อว่าสิ่งที่ออท่านทําที่ผมมีประสบการณ์เนี่ยนะครับผมผมมีความเชื่อนะผมอาจจะมองโลกในแง,ง่บวกมากๆนะผมก็คิดว่าท่านก็ไม่ได้ตั้งใจหรอกแต่บางทีท่านลืมไปนะครับอ่ะผมเริ่มต้นเลยอันเรื่องเรื่องแรกเรื่องนี้ต้องเป็นเรื่องที่ต้องระวังในฐานะที่ ทั้งระวังทั้งคนทําแล้วก็คนที่คนที่ต้องทำนะคืออย่างนี้เวลาเราไปบรรยายในองค์กรต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีฟอร์มให้เราเซตร,รับรับค่าบรรยายใช่ไหมจริงๆมันไม่ใช่เฉพาะฟอร์มรับค่าบรรยายนะฟอร์ม,มอ,อื่นๆเนี่ยคร้วนี้สิ่งที่ผมเจอเนี่ยหลายๆหลายๆครั้งนะก็ไม่ได้บ่อยมากหรอกหลายๆครั้งเนี่ยก็จะมีคนส่งฟอร์มมาทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็บอกว่าหร,หรือส่งมาที่ที่ทํางานหรืออะไรเงี้ยนะครับบอกว่า อาจารย์าฝากเซ็นชื่อมาตรงตรงพื้นที่ข้างล่างแต่สิ่งที่ผมสังเกตเห็นคืองนี้ครับข้างบนฟอร์มมันว่างหมดเลยอ่ะมันเหมือนเซ็นบนกระดาษเปล่าเลย่ผมเข้าใจเลยนะด้วยด้วยด้วยความบริสุทธิ์ใจเลยจริงๆผมเข้าใจว่าคนที่เขาส่งมาให้ผมเนี่ยเขาก็ไม่ได้กะจะทําอะไรที่มันไม่ดีหรอกผมเชื่อแบบนั้นนะคือเขาอยากอำนวยความสะดวกผมว่าผมไม่ต้องมานั่งกรอกชื่อกรอกนามสกุลกรอกจํานวนเงินอะไรเงี้ย แต่เรื่องนี้มันมีความเสี่ยงคือมันมีความเสี่ยงแบบนี้ถึงแม้ว่าท่านที่ส่งมาให้ผมเนี่ยนะถึงแม้นะว่าท่านไม่ได้มีเจตนาไม่ดีหรืออะไรก็ตามเนี่ยแต่การที่เราเซ็นฟอร์มเปล่าไว้เนี่ยมันมีโอกาสนะเกิดมันไปหลุดอยู่กับมือคนใดคนหนึ่งซึ่งเขาอาจจะจะ,จะมีเจตนาไม่ดีเนี่ยมันมันเป็นความเสี่ยงของคนเซ็นเลยทันทีเพราะอะไรครับสมมติเราไปบรรยายเนี่ยเราครับรับค่าบรรยายร้อยหนึง่ง เขาก็โอนเงินให้เราร้อยหนึ่งอันนี้ผมผมแค่ยกเป็นตัวเลขคร่าวๆนะมันไม่มีราคามันใายร้อยบาทเนี่ยแต่ว่ายกตัวเลขคร่าวๆให้เห็นว่าสมมุติว่าค่าบรรยายเนเป็นแบบเนี้ยแต่ว่าถ้าเกิดคนที่เขาอาจจะคิดที่มันไม่ไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่เนี่ยเนื่องจากเราเซ็นฟอร์มเปล่าเขาก็ใส่ค่าบรรยายเป็นพันหนึ่งมันแปลว่าอะไรแปลว่าเรารับร้อยแต่เราไปเซ็นเซ็นรับเงินพันเนะ่ะเงิน9 0้ารยจะไปไหนอ่ะมันก็อาจจะถูกเอาไปใช้ เพราะเขาเวลาเขาเบิกเขาบอกนี่ไงอาจารย์รนพดลเขารับเงินมาพันหนึง่งคุณก็ต้องเบิกเงินให้ให้อาจารย์พันหนึง่งบางทีเขาก็เบิกเป็นเงินสดแล้วเดี๋ยวบอกว่าเดี๋ยวจะโอนให้อาจารย์อะไรเงี้ยคือถ้าเกิดเขามีระบบการควบคุมที่ดีมันก็จะไม่ทําแบบนี้ได้ยากเช่นไหนโอนมาแล้วเอามาดูหน่อยสิสลิปการโอนมันเป็นโอนพันหนึ่งจริงหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดระบบการควบคุมไม่ดีเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าเรารับเงินร้อยแต่ว่าเราเซ็นเงินรับรับเงินพันซึ่งมันไม่ใช่เรื่องที่ดีไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องก็ ผมผมก็ฝากเตือนไว้สําหรับคนที่อา,อาจจะไม่ได้คิดเยอะนะคือคือคือก็บอกเซ็นเส้นมาเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวจะกอกให้เนี่ยก็ฝากเตือนไว้ว่าผมว่ามันไม่ค่อยไม่ค่อยมันมันมีความเสี่ยงอยู่ในมุมนี้นะครับแล้วก็ฝากเตือนวิทยากรหลายๆท่านด้วยเพราะว่าบางท่านก็ใจดีแหละก็โอ๊ยไม่มีอะไรหรอกอาจารย์เส้นม่เถอะก็ไม่แน่นะไม่แน่บางทีอย่างที่ผมบอกจกับผัดจับผูไปเนี่ยเราไปเซ็นฟอร์มเปล่า มันไม่ควรอยู่แล้วจริงๆจริงๆตามธรรมชาติเนี่ยนะครับการเซ็นฟอร์มที่มันเป็นฟอร์มเปล่าอ่ะมันมีความเสี่ยงอยู่แล้วครับมันเหมือนเซ็นเช็คแล้วไม่กรอก,กตัวเลขอ่ะเออมัน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 มีความเสี่ยงอยู่แล้วเราไม่ควรทําแบบนั้นโดยธรรมชาติเลยนะครับก็สําหรับบางท่านก็บอกโอ้ยไม่ไม่ไม่มีอะไรหรอกผมว่าท่านก็ต้องเทคไรส์นะครับรับความเสี่ยงตรงนี้เอ,อ่อคนส่งแบบนี้มาให้ผมผมทํำยังไงผมจะตอบกลับไปแบบสุภาพนะเพราะผมรู้ว่าอย่างที่เขา อย่างที่ผมเข้าใจแหละเขาไม่ได้มีเจตนานที่จะจะจะทำอะไรหรอกเขาแค่อยากอำนวยความสะดวกผมแต่ผมก็จะตอบกลับไปอย่างสุภาพว่า,วา,าคุณากรฟอร์มมาให้หน่อยได้ไหมครับผมไม่ค่อยสะดวกในการเซ็นฟอร์มเปล่าร้อยละ9 9เ้าเขาจะเข้าใจครับแล้วเขาก็จะกรอกมาให้นะครับผมก็เซ็นไปก็จบนะครับแต่ก็จะมีบางคนไม่ค่อยเก็ตว่าอาจารย์ไม่ต้องกังวลเดี๋ยวเดี๋ยวผมกรอกให้คือคือไอ้ที่กังวลเนี่ยเพราะไม่กรอกมานี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ย ช่วยกอรอกหน่อยเหอะนะมันไม่ได้ยากอะไรนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องแรกนะที่อยากจะฝากแชร์นะครับแต่ก็ถ้าเกิดท่านใดที่เคยทําแบบนี้ส่งมาให้ผมผมไม่ได้ตําหนิอะไรท่านใดๆนะผมเข้าใจนะครับว่าว่าท่านต้องการบริการผมนะเรื่องที่2เรื่องของการนัดหมายอ่ะเรื่องการนัดหมายเนี่ยเป็นประเด็นเพราะผมก็เข้าใจเหมือนกันนะครับหลายคนเนี่ยเวลาส่งมาเชิญผมไปสอนเนี่ยนะครับก็จะมีม,มีมีแบบ ถามมาว่าอาจารย์พอจะสะดวกไปสอนไหมยังไงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งส่วนตัวผมผมก็จะบอกอรายละเอียดอย่างเช่นถ้าเป็นหัวข้อ OK r ผมโอเคแต่ถ้าเป็นหัวข้ออื่นนะขอไว้ก่อนนะเพราะว่าแค่ OKR OK ก็บรรยายไม่หวัดไม่ไหวแล้วนะครับหัวข้ออื่นก็ไม่ได้เชี่ยวชาญน,นะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็คงต้องเป็นออนไลน์ไปก่อนนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมเคยพูดเล่าให้ฟังในในพอดแคสต์ว่าเวลาเราอสอนที่มันเป็นออนไซต์เนี่ย มันเสียเวลาในการเดินทางแล้วทําให้ผมสอนได้น้อยลงนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าการสอนออนไลน์เนี่ยผมก็สามารถด e ลิเวอร์หรือสอนได้ได้ดีไม่แพ้กับการไปเจอหน้ากันก็จะมีบางคนที่อาจจะไม่สะดวกออนไลน์ก็ไม่สะดวกออนไลน์ line, ก็เข้าใจได้ก็ไม่ได้ว่ากันแต่ประเด็นที่ผมอยากแชร์คือเรื่องของการล็อกเวลากันครับเขาก็จะถามบอกว่าอาจารย์มีช่วงเวลาว่างช่วงไหนซึ่งอันนี้ก็เข้าใจได้นะครับว่าผมก็คงไม่ได้ว่างได้ทุกวันใช่ไหมก็ผมผมต้องมีเวลาที่แบบ ว่างจริงๆอ่ะถึงจะบอกท่านได้ว่าช่วงนี้สะดวกช่วงนี้ไม่สะดวกนะครับแต่ประเด็นคืองี้ครับคือเวลาเรานัดเขาเขานัดผมเนี่ยมันไม่ใช่ผมคนเดียวว่างไงคนฟังฝั่งของทางองค์กรก็ต้องว่างด้วยจริงไหมครับแล้วคนที่ยุ่งก็คือผู้บริหารองค์กรนี่แหละนะครับท่านก็จะมีความยุ่งอยู่ผมก็เข้าใจอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องอหาวันที่มันลงล็อกได้นะครับ แต่คราวนี้ประเด็นมันมีอยู่นิดเดียวครับพอเพิ่นท่านที่นัดเนี่ยท่านอาจจะจะลืมไปไงคือท่านก็ผมเข้าใจเลยนะท่านอยากที่จะาหาวันให้มันง่ายที่สุดนะ่ะให้มันตรงกันง่ายที่สุดนะ่ะแต่พอพอท่านทําแบบนั้นเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออย่างนี้ท่านถามผมบอกว่าอาจารย์เอาวันว่างทั้งเดือนมาให้เลยได้ไหมทั้งเดือนเลยเอาเอามาทุกวันเลยที่อาจารย์ว่างเอามาให้หมดเลยคือเข้าใจนะครับ ที่ท่านถามอ่ะเพราะว่ามันง่ายเลยถ้าเกิดผมบอกวันว่างทั้งเดือนไปทั้งทั้งหมดเนี่ยมันง่ายเลยที่ท่านจะไปหาวันว่างให้มันตรงกับผู้บริหารท่านแต่ประเด็นมันคือแบบนี้ครับเวลาผมบอกวันว่างทั้งหมดทั้งเดือนแปลว่าเดือนนั้นผมรับนัดไขไม่ได้แล้วแล้วโดยธรรมชาติครับผมไม่ได้บอกถ้าผมบอกเสร็จปุ๊บนะสมมติบอกบอกนาะทีนี้อีกหนึ่งนาทีท่านตอบกลับได้เลยอย่างเนี้ยผมให้ได้หมดทุกวันแหละ ผมว่าวันนี้วันว่างวันไหนแล้วอีกอีกอีกหนาทีท่านโทรกลับมาบอกว่าอาจารย์ตกลงได้วันนี้ปกติอ่ะมันจะหายไปเป็นแบบบางคนหายไปสอสัปดาห์เงี้ยแลวลองนึกภาพนะครับถ้าผมให้วันทั้งหมดทั้งเดือนไปหมดเลยแล้ว2สัปดาห์นั้นมีคนโทรมานัดผมผมจะตอบรับไม่ได้เลยจริงไหมเพราะว่าถ้าเกิดผมตอบรับมันก็ผิดสิสมมติผมไม่ตอบรับทั้งๆที่ททผมให้วันว่างเป็นสิวันเงนี้ย แล้วผมไปตอบรับแล้วบังเอิญไอ้วันที่ผมตอบรับเนี่ยมันเป็นวันที่คนที่ผมให้วันว่างไปอ่ะเขาไปนัดหมายผู้บริหารไว้แล้วเรียบร้อยเขากลับมาแล้วผมบอกว่าไม่ว่างแล้วมันก็ไม่ดีสําหรับเขาถูกไหมฮะดังนั้นเนี่ยถ้าท่านกวาดวันว่างผมไปเป็นกับกับทั้งหมดที่ผมมีอ่ะมันก็จะทําให้ผมเนี่ยไม่สามารถรับนัดใครได้ซึ่งแต่ละวันก็จะมีคนนัด้ามาอยู่เรื่อยๆครับเต็ไมไปหมดเลยครับแต่ผมก็เข้าใจนะครับว่าท่านก็ไม่ได้มีเจตนาอะไรหรอก คือท่านก็อยากให้งานมันมันสำเร็จได้อย่างรวดเร็วก็วิธีการที่ทําให้สําเร็จได้อย่างรวดเร็วก็คือการนัดแบบนี้คือกวาดวันทั้งหมดที่ผมว่างเอาไปนัดนะครับแต่ผมก็บอกท่านนะบอกว่าโอ้ผมให้ได้สักสองวันเนาะคือคือถ้าเกิดให้หมดเนี่ยเดี๋ยวอีก10นาทีมีคนโทรมานัดผมผมก็ผมก็ไม่ว่างแล้วแล้วถ้าเกิดมีองค์กรแบบเอาเอาองค์กรนี้นัดขอเดือนนี้วันว่างทั้งทั้งเดือนเดือนหน้าองค์กรนึงนัดว่างทั้งเดือน อีกผมจะกลายเป็นว่าอีก6เดือนท้างหน้าผมไม่มีวันว่างเลยถูกไหมเพราะว่าจริงๆมันมีไงแต่ว่าท่านนัดไปหมดแล้วอ่ะก็ก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆนะเล็กๆน้อยๆแต่ว่าเผื่อว่าใครที่จะต้องมีการนัดหมายอะไรเนี่ยอาจจะต้องต้องพิจารณาเรื่องอันนี้นิดนึงนะครับว่าบางทีเราอาจจะจะไม่สามารถล็อกวันแบบทุกวันได้ผมผมไม่ได้หมายถึงว่าตัวผมคนเดียวนะครับเวลาท่านจะไปล็อกวันผู้บริหารของท่านเหมือนกันนะ่ะท่านก็จะไม่สามารถจะบอกว่า ขอวันทั้งหมด20วันที่ท่านว่างเอามาล็อกให้หมดเลยม,มันคงทําแบบนั้นได้ลําบากนะครับอันนี้คือเรื่องของการนัดหมายในมุมแรกอีกมุมหนึ่งที่เป็นเรื่องของการนัดหมายคือนี้ครับโดยธรรมชาติเนี่ยอันนี้อันนี้ในมุมของวิทยากรบ้างนะเวลาเราให้วันใครไปแล้วเนี่ยต้องพยายามนะครับต้องพยายามรักษาวันนั้นให้ดีที่สุดคือผมเคยเจอ วิทยากรบางท่านให้วันมาแล้วแล้วพอถึงเวลาใกล้ๆก็จะเลื่อนซึ่งข้อที่1เนาะผมเข้าใจนะครับว่าบางทีบางอย่างมันมีเหตุการณ์ที่มันคนโทรลไม่ได้เหตุการณ์ที่มันคาดไม่ถึงแล้วมันเกิดฉุกะหุกต้องเลื่อนอันนี้เราเข้าใจ100%ออาจยกตัวอย่างเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยเราล็อกวันกันแล้วเรียบร้อยแต่เขาเป็นโควิดเขาไม่สบายเนี่ย คุณไม่สามารถจะลากเขามาสอนได้หรอกอันนี้เข้าใจน,นี้ก็ช่วยกันไม่ได้แหละเราก็ต้องหาวันใหม่ให้ให้กับเขาแต่บางทีพนักงอนบางท่านเนี่ยไม่ได้เป็นแบบนั้นครับเราเรานัดกันไว้แล้วเรียบร้อยพอถึงเวลาใกล้ๆก็บอกว่าขอเลื่อนคำถามคือเอ๊ะทำไมแต่แต่ผมไม่เคยถามและลาบละ,ล,ะ,ล,ะลวงนะว่าขอเลื่อนแต่ว่าไปทราบมาว่าเพราะว่าไปรับอีกงานหนึ่ง ที่ที่มันดูเจ็บปวดคืองานอีกงานหนึ่งที่รับนะ่ะมันทีหลังงานที่เรานัดหมายกันไว้แล้วซึ่งเรื่องพวกนี้มันไม่ใช่ความลับหรอกนะครับบางทีมันก็รู้ได้นะซึ่งถ้าเป็นเราเรารู้สึกไงฮะเราจะรู้สึกว่าอ๋อมันแปลว่างานเรามันไม่ค่อยมีความสําคัญสักเท่าไหร่เนาะเรานัดกันไว้แล้วเรียบร้อยแต่ว่าพอถึงเวลามีงานหนึ่งเขาเขาทิ้งงานเราเฉยๆเลยแล้วเขาก็บอกว่าขอวัดใหม่ ก็ก็ไม่ไม่รู้แหละคุณก็วุ่นวายไปหาวันเอาเองอันนี้เตือนไว้นิดหนึ่งครับว่ามันมันไม่ค่อยโปรเฟชชั่นอลสักเท่าไหร่ในในมุมนี้นะครับบางบางท่านไม่ได้ทําครั้งเดียวนะครับบางท่านทําเป็นประจำคือคือนัดกันปุ๊บพอถึงเวลาก็เบี้ยวก็ด้วยเหตุผลที่ที่ท่านก็ไม่ได้บอกหรอกแต่ว่าเราเห็นนะนะครับว่าเอ้ยเอ้ยทำไมทำไมเป็นแบบนี้ ส่วนตัวผมเนี่ยถ้ามันไม่ได้เหลือบากว่าแรงแบบประเภทเดินไปสอนไม่ไหวหรืออะไรแบบนี้ผมไม่เคยเลื่อนไขนะครับถ้าผมคอมมิชแล้วคือคอมมิชถ้ามันมีมันมีความผิดพลาดถามว่าผมไม่เคยมีผิดพลาดไหมเคยนะครับผิดพลาดแบบลงตารางผิดวันคือคือลงวันนี้ไปแล้วนะเขาบอกเขาบอกสมว่าคนนัดวันอังคารผมนั้นไปลงวันจันทร์แล้วพอเขาโทรมาคอนเฟิร์มผมบอกเฮ้ยมันวันจันทร์ไม่ใช่หรอเขาบอกไม่ใช่อาจรย์เป็นวันอังคาร สิ่งที่ผมทาคืออย่างแรกคือผมขอขอภัยเขาเก่อนเลยว่าผมผมลงผิดแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยอขอปรับวันได้ไหมเพราะว่าวันอังคารผมก็ไปคอมมิตไว้อีกที่หนึ่งแล้วขอปรับวันได้ไหมนะครับซึ่งซึ่งที่ผ่านมาก็ยังไม่เคยมีที่แบบปรับไม่ได้เลยนะครับก็โชคดีแต่แต่ต้องเตือนตัวเองว่าอย่าอย่าพยายามลงวันแบบสะเพร่าแบบนี้นะครับ เกิดขึ้นไม่บ่อยน,น,น,นั้น,น,น,นทีนั้นทีนะครับแต่แต่ผมตั้งคิดไว้ในในใจนะว่าถ้าเกิดสมมุติว่ามันมันผิดจริงๆเนี่ยผมจะพยายามไปเปลี่ยนที่ที่ผมลงทีหลังแต่ก็ต้องขออภัยเขาอีกเหมือนกันเพราะว่าก็ทําเขาเดือดร้อนนะครับแต่ประเภทที่แบบจงใจรับวันไว้ก่อนแต่ว่าคนอื่นมาแทรกฉันก็จะแทรกเข้ามาเลยเนี่ยอันนี้ไม่เคยทำนะครับคือถ้าเกิดผมผมล็อกวันนี้ไปแล้วแล้วอีกที่หนึ่งเนี่ยเขามาขอวันเนี่ยถ้ามันมันตรงกันพอดีเนี่ยผมปฏิเสธนะ ไม่ไหวอีกทีหนึ่งจะแบบโอ้โหบางคนบอกง,งานนี้มีคนฟัง5,000คนไม่เป็นไรครับมันซ้ํามันซ้ําผมก็ไม่ไปครับคือคือต่อให้มันแบบโอ้โหเป็นแบบเจ๋งมากอะไรเงี้ยผมก็ส่วนใหญ่ผมก็จะปฏิเสธยกเว้นว่าเขาเขาเลื่อนให้ไดก้ก็ว่ากันอีกทีนึงนะครับกับอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยเราเราอาจจะต้องให้เกียรติของให้เกียรติคนที่เชิญเราด้วยนะครับเอ่อหลายๆครั้งนะครับบางทีเนี่ยเขาเชิญเราเนี่ยเราตกปากรับคําแล้วเนี่ย พอถึงเวลาพอใกล้ๆเนี่ยอยากจะเบี้ยวอีกแต่คราวนี้มันมีอีกมุมนึงคือมันไม่ใช่เบี้ยววันอย่างเดียวเบี้ยวแบบไม่ไม,ไม่ไม่อยากไปสอนแล้วก็ให้คนอื่นไปแทนภาพนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เหตุผลเพราะว่าเวลาเขาเชิญเราเนี่ยเขาถือว่าผมถือเสมอนะว่าการที่เขาเชิญเราเนี่ยคือการที่เขาให้เกียรติเรานะเขาเห็นเราเนี่ยมีความรู้มีความสามารถมากเพียงพอท่านลองนึกภาพแบบนี้สิท่านเชิญผมไปสอน okr OK ที่องค์กรท่านเนาะ นัดวันกันแล้วเรียบร้อยเพราะถึงเวลาเกิดผมอยากเบี้ยวผมไปบอกท่านบอกว่าเดี๋ยวผมจะส่งลูกศิษย์ไปสอนแทนนะ่ะท่านจะรู้สึกไงผมว่าท่านคงไม่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 แฮปปี้กับผมแน่ใช่ปะเฮ้ยอาจารย์เห็นเราเป็นอะไรใช่ปะนัดกันแล้วแล้วแบบอยู่ดีๆก็จะส่งลูกศิษย์ไปสอนเหมือนกับเหมือนกับใครก็ได้เหรอเราเราไม่ได้เชิญใครก็ได้มาสอนนะเราต้องการตัวอาจารย์มาสอนนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกอีกมุมหนึ่งที่บางทีคือบางคนก็อาจจะไม่ได้คิดอะไรเยอะนะ พอไม่ได้คิดอะไรเยอะเนี่ยก,ก็พยายามจะหาโซลูชันอ่ะก็คือแบบมันไปไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็ไม่อยากจะไปเลื่อนเขาบางทีเขาอาจจะมีท่านอาจจะมีคอมมิชเมนต์อะไรขึ้นมาก็ไม่รู้แหละแล้วพอไปไม่ได้ก็ไม่อยากจะเลื่อนอาจจะเจตนาดีนะว่าเดี๋ยวเลื่อนเขา <c oughs> เขาจะวุ่นวาย <c oughs> ก็เลยจะส่งอีกคนนึงไปแทนอะไรเงี้ยแต่การส่งไปแทนเนี่ยมัน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 ,ม,นมองอีกมุมนึงมันไม่ค่อยโปรเฟชชั่นอลอีกเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ต้องฝากไว้นะต้องระมัดระวัง เอ่อเรื่องการเป็นวิทยากรอ,กอีกนิดนึงนะครับคือจริงๆวันนี้ตอนนี้อาจจะเป็นเรื่องของของความอะไรนะความเข้าใจคัดเคลื่อนต่างๆเกี่ยวกับการเป็นวิทยากรก็ว่าได้นะไม่ว่าการเซ็นฟอร์มเปล่าเมื่อกี้ก็มันก็ต่อเนื่องจากการเป็นวิทยากรนะไม่เรื่องเรื่องของการนัดหมายแล้วก็ไม่ได้ไปไปตามนัดการส่งคนไปแทนอะไรเงี้ยผมขออีกเรื่องหนึ่งแล้วกันนะคือสิ่งที่วิทยากรต้องระวังอีกเหมือนกันกนะ็คือการสื่อสารให้ให้เข้าใจถึงอ่ ความต้องการของขององค์กรครับแต่ก่อนผมผมเคยมีปัญหาเรื่องนี้แต่แต่น้อยมากนะครับต้องบอกว่าน้อยมากแต่เคยมีอยู่บ้างนะครับปัญหาเรื่องที่ผมเจอเนี่ยคือมันเป็นเคสแบบนี้คือมีองค์กรองค์กรหนึ่งเนาะเขาก็ติดต่อกับอจะเรียกว่าอะไรเป็นเทรนนิ่งเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ที่หนึ่งอะ่ะเขาก็ติดต่อกับองค์กรเขาก็คุยกับองค์กรถึง Require m e n t ต่างต่าง สเ,เสร็จแล้วเนี่ยเขาก็มาติดต่อผมนะครับเพื่อที่จะให้ผมไปสอนแล้วก็บอก requirement ขององค์กรมากับผมคราวนี้ผมก็ฟังเวลาผมฟังผมไม่ได้คุยองค์กรโดยตรงใช่ไหมครับผมผมฟังผ่านผ่านเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ที่เนี่ยนะครับเป็นเป็นเป็นศูนย์แล้วกันไม่ไม่เอ่ยนามแล้วกันนะครับก็ผมก็เข้าใจว่าองค์กรต้องการแบบนี้เพราะเขาบอกผมแบบนั้นนะ่ะอ่าผมยกตัวอย่างนะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นตัวอย่างนี้นะเช่น อ,อ,อยากให้อาจารย์สอนเรื่อง OK เอาสมมุตินะสมมุติแต่ในเคสนั้นไม่ใช่เรื่อง OK เอนะครับอยากให้อาจารย์สอนเรื่อง OK เผมก็โอเคสอนได้โอเคอจบใช่ไหมแต่พอวันไปสอนครับผมก็สอนของผมเนี่ยก็โอเคอาเพราะผมได้เข้าใจมามาตลอดว่าองค์กรอยากให้ผมสอน OK เพอตอนเบรกปุ๊บคนที่เขาฟังอยู่อะ่ะเขาเป็น HR องค์กรน่ะเขาก็ ส่งข้อความมาผ่านเขาก็ไม่ได้บอก,บอกผมโดยตรงนะเขาก็มาบอกเทนนิ่งเซ็นเตอร์ซึ่งเขาก็มีพนักงานเนี่ยที่ที่เขาส่งไปเหมือนกับเป็นคนประสานงานอะเออแบบนั้นอะบอกให้อาจารย์สอนหัวข้อพวกนี้ด้วยงงไหมครับงงครับเหตุผลเพราะอะไรเพราะว่าเอ้ตอนที่คุณบอกผมอะคุณไม่ได้บอกให้ผมสอนหัวข้อพวกนี้เลยนะแล้วแล้วผมไม่ใช่คนที่แบบว่าอยู่ดีๆจะเอาหัวข้อไหนมาก็สอนได้หมดนะไม่ได้นะ คนนี้ที่เขาเป็นผู้ประสนานงานซึ่งผมก็ก็เห็นใจเขานะเพราะว่าผมก็ไม่รู้เขาเป็นเขาอาจจะไม่ได้เป็นคนดิวตนะั้งแต่ต้นเขาก็เป็นแค่คนคอยสื่อ,ส,อสารประสนานงานเขาก็เดินมาหาผมบอกว่าอาจารย์คะทางบริษัทยอยากให้อาจารย์สอนหัวข้อพวกนี้ค่ะแต่มาบอกวันนั้นน่ะบอกวันที่วันที่ผมบรรยายอยู่ะกำลังบรรยายเบรกเบรกอยู่อะสไลด์เซลย์มันก็ไม่มีสิครับ เพราะว่าเราไม่ได้เตรียมมาเรื่องนี้เหตุผลที่ไม่ได้เตรียมเพราะว่าตอนที่ผมคุยกับทางทางเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ที่เนี่ยเขาก็ไม่เคยบอกผมไงว่าให้ผมสอนหัวข้อพวกนี้สุดท้ายผมก็บอกเขาบอกว่าวันนี้เราจะโฟกัสในเรื่องนี้เนาะเราไม่ได้สอนหัวข้อพวกนี้นะครับก็ผมก็เข้าใจว่าทางทางบริษัทที่ผมสอนเขาก็คงงงเหมือนกันว่าทำไมบอกให้สอนเรื่องหนึ่งทำไมมาสอนอีกเรื่องหนึ่ง หรือทําไมบอกให้สอน10หัวข้อทําไมสอนอยู่3หัวข้อ5หัวข้ออะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่ประสบการณ์ที่ดีเลยสําหรับนทิทยากรแต่มันเป็นการเตือนเป็นสิ่งที่ผมเตือนตัวเองต่บเสมอเลยนะแล้วนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเลยนะครับจนถึงปัจจุบันเนี้ยผมปฏิเสธการการบรรยายในลักษณะนี้มาตลอดเลยครับคือตอบอไปเนี้ยถ้าจะให้ผมสอนเนี่ยจะต้องเป็นองค์กรที่ติดต่อผมมาโดยตรงผมจะไม่บรรยายผ่าน หน่วยงานอื่นๆหรือเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ื่อื่นด้วยความเคารพนะครับคือคือผมก็รู้นะครับว่าบางที่เขาก็ทํางานเป็นโปรเฟชชั่นอลไม่เคยพลาดอะไรแบบนี้แต่ว่าถ้าผมปฏิเสธที่หนึง่งแล้วไปไปไปสอนให้อีกที่หนึง่งผมคิดว่ามันก็คงไม่ค่อยเหมาะสมเอาง่ายที่สุดก็คือผมไปปฏิเสธทุกที่ถ้าถ้าเป็นองค์กรขอเป็นองค์กรติดต่อมาโดยตรงแต่ถ้าเป็นแบบเทรนนิ่งเซ็นเตอร์เนี่ยผมจะไม่ได้ไม่ได้รับผ่านบริษัทเทรนนิ่งแบบนั้นแล้ว เพราะเหตุผลที่ที่เล่าให้ฟังครับเหตุผลนี้เป็นเหตุผลที่ที่ไม่ไม่ comfortable เลยมาตอนหลังนะครับที่นั้นนะ่ยแต่ที่นั้นก็คือครั้งสุดท้ายที่ผมสอนผ่านเขานะครับผมก็ไปรู้มาว่าคือเขาอะเวลาเขาคุยกับลูกลูกค้าเขาอะนะก็คือบริษัทหรือองค์กรเนี่ยเขาคุยแบบหนึ่งครับพอเขาคุยแบบหนึ่งเนี่ยคือลูกค้าเขาก็อยากได้อยากนี่ก็ได้หมดเลยได้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 ไดไดคือคืออยากได้ลูกค้าบูิง่างานอยากได้องค์กรเขาอยากมีรีควีเมนตอะไรได้หมด แต่พอเขามาติดต่อกับผมเนี่ยผมจะบอกว่าเอ้ยเรื่องนี้ผมไม่เชี่ยวชาญเรื่องนี้ผมไม่ได้ถนัดผมบรรยายเรื่องนี้ไม่ได้ผมได้เฉพาะเรื่องเรื่องนี้เขาก็อยากได้ผมไปบรรยายมัง้งเขาก็บอกโอเคเลยอาจารย์โอเคเลยอาจารเเยาาร์ซึ่งมันเลยทําให้เกิดการมิชแมชไงหลังๆเนี่ยผมที่บอกอะระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งในเรื่องพวกนี้นะครับเพราะว่าผมไม่อยากให้องค์กรผิดหวังที่มาฟังผมแล้วทาไมอาจารย์บรรยายไม่ครบ ทำไมหรือบา,บางที่นะผมเคยเจอดีเทคสมัยก่อนนะเดี๋ยวนี้ก็ไม่เกิดแล้วเพราะผมไม่ได้รับบรรยายแบบนี้หละหัวข้อองค์กรนะหัวข้อหนึ่งองค์กรพูดกับกับบริษัทเทรนนิ่งอะ่ะหัวข้อหนึ่งแต่บริษัทเทรนนิ่งอะ่ะมาเชิญผมอะ่ะอีกหัวข้อหนึ่งทํากันแบบนี้เลยนะคือซึ่งซื่อน,นี้โหดมากนะครับคือตอนเขาเชิญผมก็บอกอาจารย์เชิญอาจารย์เชิญเชิญผมบรรยายเรื่อง OKR แต่บังเอิญโชคดี ที่เขาส่งเอกสารมาให้ผมดูด้วยหัวข้อไม่ใช่ OKR เลยครับหัวข้อเป็นเรื่องของ strategic planning การวางแผนกลยุทธ์ซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับ OKR เลยด้วยซ้ําผมเลยบอกเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวหัวข้อนี้คือหัวข้ออะไรบอก strategic planning ไม่ได้เขียนผิดใช่ไหมไม่ได้เขียนผิดผมมันยายไม่ได้เขาบอกอาจารย์ก็ OKR ใส่เข้าไปเลยโอ้โหโชคดีเนี่ยที่เห็นก่อนผมก็เลยไม่ไม่ใส่ครับใส่เข้าไปได้ไงเรามันคนละเรื่องเลยคือมันไม่ใช่ว่าอะไรก็ได้นะคือแบบ เอ้ยคนเขาเรียนเขาไม่รู้หรอกอาจารย์ยัดๆเข้าไปอย่างโหมันมันเสียชื่อเรามากๆนะที่เราแบบเขาคกกำลังจะตั้งใจเรียนเรื่องการวางแผนกลยุทธ์แล้วอยู่ดีอาจารย์เอาแคร์ไปยัดนะอาจารย์ก็พยายามมีมีแบบนี้ด้วยนะครับอาจารย์ก็พยายามพูดให้มันลิงก์เข้าไปให้ได้ไรเงนะี no, ้ยโน่คือคือไม่เอาทําแบบนั้นไม่มีประโยชน์กับเขาแล้วมันหลอกลวงเลยอ่ะแบบนั้นเนะี่ยผมว่ามันไม่ถูกต้องอย่างยิ่งก็เลิกครับก็ก็ออโอเคครับก็เลยกลายเป็นแบบนั้น วันนี้อาจจะมาแชร์ในมุมแบบคือทั่วๆไปนะใช้ประสบการณ์ส่วนตัวนะครับผมบอกอีกทีก็คือไม่ได้มีเจตนาที่จะมาว่ากล่าวใครๆนะแต่ว่าจะบอกว่าบางอย่างเราอาจจะต้องระมัดระวังนะครับเรื่องของการเซ็นฟอร์มเปล่าสําหรับวิทยากรก็อาจจะต้องระมัดระวังนะครับเรื่องของการนัดหมายเรื่องเวลานะครับบางทีก็พยายามจะให้มันง่ายแหละแต่ก็ต้องระมัดระวังเพิ่มเติมนะครับเรื่องของอการ อคอมมิตกับที่ใดไปแล้วแล้วก็เปลี่ยนแล้วก็เลื่อนหรือแม้กระทั่งส่งคนอื่นไปแทนเนี่ยก็ไม่น่าจะเป็นวิธีการที่ท,ที่ที่ดีสักเท่าไหร่นะครับในมุมของผมนะแล้วก็เรื่องสุดท้ายเนี่ยก็คือเรื่องของการการไม่การสื่อสารที่มันผิดพลาดผมก็มองในแง่ดีอีกแหละเขาคงไม่ได้ต้องการหลอกลวงอะไรหรอกแต่บางทีมันก็ลืมบ้างอะไรบ้างแต่ว่าถ้าเป็นวิทยากรท,ที่ที่ทับเป็นอาชีพเนี่ยเรื่องนี้อันตรายมากเพราะว่า เวลาเขาพูดเขาไม่ได้สนใจนะว่าสื่อสารผิดพลาดเขาจะพูดว่าอาจารย์คนนี้สอนไม่ตรงเนื้อหาคือคือมันจะกลายเป็นแบบนั้นทั้งๆที่จริงๆเราไม่รู้เรื่องเลยว่าเราสอนไม่ตรงเราคิดว่าเราตรงมาตลอดก,ก็ก็ต้องระมัดระวังอีกเส้นเดียวกันนะครับก็วันนี้ฝากไว้ประมาณนี้นะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์สําหรับวิทยากรบางท่านที่ท่านที่เป็นโปรเฟชชั่นอลอยู่แล้วผมผมรู้ท่านสุดยอดอยู่แล้วแต่ว่าบางท่านที่เพิ่งเริ่มมาเป็นอะไรเงี้ยก็ก็ถือว่าแลกเปลี่ยนกันก็แล้วกันนะครับสาหรับท่านที่ ที่เป็นคนคอยดีลกับวิทยากรก็ต้องคอนเซิร์นเรื่องพวกนี้บางทีวิทยากรท่านอาจจะลืมนะคนที่เป็นผู้ช่วยนี่แหละอาจจะช่วยได้ด้วยฟังฟังตอนนี้ไปก็อาจจะเออได้ฟังนพดโลนซอรี่แล้วเราต้องระวังพอ i n t นี้เหมือนกันอะไรเงี้ยก็เผื่อจะเป็นประโยชน์นะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในพิเศถัดไปนะครับสวัสดีครับ Nopadon Story, a life-changing story.